รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพระสภาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับ1กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทางกศน.ของเราได้เข้าไปส่งเสริมทั้งในเรื่องของการศึกษาการพัฒนาอาชีพแล้วก็การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะนั่นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปนั่นเองและตอนนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็รอเราอยู่ทางด้านนั้นแล้วด้วยค่ะไปพบกับพวกเขากันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ร่วมรายการของเราแล้วล่ะค่ะท่านแรกนะคะท่านผู้อำนวยการสุพัชนัทหลักเมืองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีครับท่านต่อมานะคะท่านผู้อำนวยการอนงนาถเหลี่ยมฤดีผู้อำนวยการกศน.อำเภอแก่งกระจานค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูวาสนาต้นแจงคุณครูกศน.ตำบลสองพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้เราแต่งตัวคล้ายๆกันเลยเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะนั่นคือกะเหลี่ยงโปนั่นเองต้องบอกว่าเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งกายของกะเหลี่ยงโปนั้นเนี่ยสวยงามมากๆจริงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่ะและเห็นบอกว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวด้วยต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เลยนะคะใช่ๆขออนุญาตถามผอ.ก่อนเลยดีกว่าค่ะผอ.จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของเรานี่มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยใช่มั้ยคะครับในจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีหลายกลุ่มนะครับชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นไทยทรงดำนะครับแล้วก็พื้นที่ในส่วนของที่เป็นลาวค่ะแล้วก็มีไทยยวนไทยพวนครับหลายกลุ่มทีเดียวครับแล้วแบบนี้เรื่องของการจัดการทางด้านการศึกษาล่ะคะมีความแตกต่างกันหรือว่ามีความยากเกิดขึ้นไหมคะคือเนื่องจากประเทศไทยได้มีแนวทางนะครับโดยรัฐบาลได้พูดถึงชัดเจนมากในเรื่องบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็เปิดโอกาสเรื่องของความเสมอภาคทางด้านสังคมกศน.ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความรับผิดชอบนะครับทางด้านการจัดการศึกษาทางด้านการพัฒนาชนและสังคมนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆนะครับที่เราทำนะครับเราจึงทำงานโดยที่ว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเราจะดูแลนะครับให้การเรียนรู้ให้การศึกษานะครับการพัฒนาอาชีพนะครับแล้วก็การพัฒนาสังคมและชุมชนซึ่งเป็นส่วนที่จะผลักดันนะครับทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมเขายังอยู่นะครับก็จะทำให้การจัดการศึกษานั้นมีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดการทางด้านการศึกษารวมไปถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นที่นี่นะคะอย่างเช่นที่นี่นะครับที่บ้านสองพี่น้องนะครับสิ่งสำคัญที่เรากศน.ได้มาส่งเสริมนั่นก็คือว่าเรื่องของการทอผ้านะครับเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับของชนเผ่านะครับกศน.ของเราก็ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้สืบทอดกันนะครับไม่อยากให้สูญหายไปนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความงดงามนะครับทางวัฒนธรรมเป็นความงดงามทางด้านภูมิปัญญานะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าทอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความตั้งใจของกศน.จังหวัดเพชรบุรีของเราที่จะให้มีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้นะครับให้กับทางทุกสถานศึกษาในสังกัดได้ไปดำเนินการ
นะครับค่ะเรียกว่าทางกสทชเองนะคะก็ได้มีการให้การศึกษารวมไปถึงสนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมที่ไม่ได้แบ่งชนชาติหรือว่าชาติพันธุ์เลยทีเดียวนอกจากเรื่องของการศึกษาที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วเนี่ยเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนนะคะควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้อย่างที่ผอ.บอกว่าที่นี่คือมีในเรื่องของผ้าทอด้วยใช่ครับเด็กที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นลายผ้าทอที่ดั้งเดิมเลยใช่ป่ะคะถูกต้องครับรวมไปถึงกระเป๋าของผอ.ด้วยนี่ครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ขออนุญาตถามต่อไปถึงผอ.อำเภอบ้างนะคะได้มีการเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอย่างไรบ้างคะผอ.สำหรับกสทช.อำเภอแก่งกระจานนะคะในการปฏิบัติงานก็รับนโยบายจากสำนักงานกสทช.จังหวัดนะคะซึ่งท่านก็ได้แจ้งมาว่าในการจัดการศึกษานะคะก็ให้บูรณาการแล้วก็ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นนะคะซึ่งสำหรับตำบลสองพี่น้องนี้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกะเหรี่ยงโปนะคะซึ่งจากที่ว่าคุณครูได้ลงพื้นที่เราไม่ได้การร่วมประชุมประชาคมร่วมทำกิจกรรมซึ่งในการทำจะมีหน่วยงานอื่นด้วยในการร่วมนะคะสำหรับหน่วยงานเราก็จะเน้นไปด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะก็ได้ทราบว่าคุณครูกสทช.ก็ได้บอกว่าในกลุ่มนั้นจะมีผู้สูงอายุท่านนึงนะคะเดิมเริ่มเลยนะคะท่านมีฝีมือทางด้านการทอผ้านะคะทอผ้าแปลว่ารู้สึกว่าชนรุ่นหลังเนี่ยเริ่มไม่รู้จักวิธีการทอผ้าแล้วนะคะซึ่งกศนบนอยู่ข้างโรงเรียนนะคะเด็กไม่รู้จักวิธีการทอผ้าก็คุณครูท่านก็ได้ไปคุยกับท่านประสวนนะคะประสวนนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะอนุรักษ์ไว้ก็พอดีว่ามีงบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาเราก็เปิดกลุ่มเรื่องการทอผ้านะคะพอเริ่มทอผ้าเสร็จก็มีการรวบรวมตั้งกลุ่มผู้สูงอายุก่อนสำหรับคนที่ว่างงานการทอผ้าใช้เวลานานค่ะตัวนึงใช้เวลานานมากทอเสร็จแล้วต้องมานั่งปักอีกค่ะซึ่งเป็นงานฝีมือค่ะที่น้องแฟนบอกว่าเห็นตามนี้นะคะค่ะก็แล้วก็มีการทอผ้ากันเมื่อทอแล้วก็มีการแกะลายใช่ไหมคะเมื่อแกะลายเสร็จก็มีการเรียนรู้ผู้สูงอายุมีอะไรทำมีความสุขเราก็ได้ทางด้านทักษะชีวิตด้วยนะคะซึ่งบางทีในช่วงเวลาที่สอนมันจะมีบางช่วงที่มีคุณหมอมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพด้วยเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่เราจัดเราเป็นการบูรณาการกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็จะได้ทั้งเรื่องอาชีพนะคะทักษะชีวิตแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมและในการพูดคุยก็จะมีคือถึงเรื่องวัฒนธรรมเดิมๆมีอะไรบ้างประเพณีอะไรนี้นะคะคุณครูก็ได้รวบรวมไว้นะคะว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการส่งเสริมซึ่งในหน่วยงานนั้นก็จะมีพัฒนาชุมชนเกษตรนะคะประมงมาร่วมทีนี้ก็พูดไปสู่ถึงประเพณีอื่นก็คือเรื่องอาหารที่เราจับมาเพราะว่าเข้ากับกิจกรรมเราที่รับนโยบายมาจากท่านผอ.ว่าส่งเสริมอาชีพแล้วให้เข้ากับวิถีชีวิตใช่ไหมคะก็จะมีอาชีพในการทำอาหารก็นำมาส่งเสริมต่อเริ่มด้วยกุชิกวงกุชิกวงค่ะโดนัทกะเหรี่ยงนะคะชื่อเรียกยากยากชื่อเรียกยากชื่อฟังดูญี่ปุ่นเลยใช่เหมือนฟูจิอะไรประมาณนี้เป็นโดนัทเป็นรูปร่างแบบโดนัทเราก็เลยเรียกกันว่าโดนัทกะเหรี่ยงค่ะแล้วเป็นไฮไลท์คือข้าวห่อกะเหรี่ยงข้าวห่อกะเหรี่ยงที่เป็นงานประเพณีอันนี้เราก็ได้ร่วมกันจัดโดยสถาบันราชภัฏเพชรบุรีนะคะก็จัดประเพณีเมื่อเดือนสิงหาที่จัดไปนะคะทางกสทช.รับผิดชอบในการส่งเสริมแล้วก็รักษาเราจัดประกวดประกวดการห่อข้าวกับกะเหรี่ยงนะคะค่ะคือเขาจะมีวิธีการห่อที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วมีสวยไม่สวยยังไงอะไรเงี้ยมีตัวผู้ตัวเมียอะไรเนี่ยค่ะค่ะก็เลยได้เป็นทั้งอาหารทั้งเรื่องการทอผ้านะคะหลังจากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบขึ้นเรื่อยๆเมื่อทอผ้าแล้วก็มีการถ้าแบบนี้แพงช้าสร้างรายได้ยากก็มีการแปรรูปพัฒนาเป็นย่ามในลักษณะต่างๆประมาณตัวอย่างค่ะสวยงามซึ่งในการจัดกิจกรรมนะคะก็ต้องมาจากความต้องการของชาวบ้านก่อนว่าต้องการแบบไหนคะเขาบอกอยากได้แบบเป็นชิ้นเล็กๆที่เสร็จเร็วแล้วขายแล้วก็เห็นรายได้อะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็พัฒนาเป็นย่ามมีรูปแบบมีย่ามใส่โทรศัพท์แต่ใช้ผ้าทอค่ะค่ะทอโดยใช้ขีเอวเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้ค่ะคือเป็นกีดที่นั่งทอกับพื้นแล้วก็เหมือนผูกเอาไว้กับเสาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เครื่องใหญ่อยู่บ้านก็ทำได้ค่ะเด็กๆก็ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาไปสู่โรงเรียนก็เราก็ร่วมมือกับครูโดยการให้ภูมิปัญญานะคะไปสอนกับเด็กๆคือให้เด็กๆเขาได้สืบสานต่อมันก็เลยไปอยู่โครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านการทอผ้าแล้วก็เรื่องอาหารและวัฒนธรรมซึ่งในเรื่องวัฒนธรรมทั้งหมดของชุมชนนี้ร่วมมือกันหลายส่วนค่ะ
ค่ะแล้วก่อนที่ทางกสทเองจะเข้าไปเนี่ยคือค่อนข้างที่จะทางด้านของทั้งผ้าทอเองอาหารต่างๆเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะเลือนหายไปแล้วไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเลือนหายคือเริ่มจากการพูดคุยเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้คุณครูเราอยู่พื้นที่นะคะเราก็ป้าเรียกป้าไม่เรียกยายค่ะป้ามาก็คุยกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรก็มีอันนี้นี่น่าสนใจถ้าเปิดกลุ่มให้ยายมาสอนนะหนูมีกลุ่มมีอะไรแล้วก็รวมกันมาสอนนี้ค่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้เข้าไปแล้วหลังจากการพูดคุยค่ะเราเริ่มเข้าไปจัดตั้งกลุ่มมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นมีคนที่ให้ความสนใจเยอะไหมคะใช่ค่ะเยอะค่ะตอนนี้ก็ประมาณถ้าเอาเป็นในกลุ่มเลย20คนสำหรับคนที่สอนนะถ้ากลุ่มอาหารอื่นๆก็อีกต่างหากค่ะแต่กลุ่มทอผ้านะคะเข้มแข็งเลยที่จะมาทอกันทุกวันก็10คนนะคะแต่ที่มาเรียนเป็นเวลาก็อีกต่างหากค่ะจริงๆวันนี้ได้มาเห็นการแต่งกายของชาวกะเหรี่ยงโปต้องบอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆถ้าหากเราไม่อนุรักษ์ไว้เสียดายมากเสียดายโดยเฉพาะของเรื่องของผ้าทอค่ะผ้าทอเนี่ยโอ้มีความงดงามและสวยงามมากๆนะครับแล้วก็แต่ละตัวค่อนข้างราคาที่จะสูงอย่างที่ว่าใช่ประมาณเท่าไหร่ก็อย่างเสื้อตัวเดียวก็ใกล้ๆหมื่นประมาณเฉียดๆหมื่นต้องใส่อย่างระวังเลยนะคะเสื้อตัวเดียวนะต้องนั่งเกรงนิดนึงนะคะราคาสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำลักษณะแบบนี้อาจจะขายยากนิดนึงเพราะราคาสูงก็เลยมีการแปรรูปออกมาเป็นกระเป๋าแบบนี้อย่างนี้ประมาณเท่าไหร่คะ300โอเคอย่างนี้ยังพอคุยกันได้นิดนึงราคาจับต้องได้ต้องบอกว่าสวยจริงๆคราวนี้ต้องหันไปถามคุณครูบ้างแล้วล่ะค่ะตอนแรกเลยที่คุณครูมาที่พื้นที่แห่งนี้มาเจอว่าในพื้นที่ของเราเป็นชาวกะเหรี่ยงซะค่อนข้างเยอะเนี่ยตอนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอะคะก็เห็นมียายแล้วค่ะคุณนั้นต้องเรียกยายแล้วค่ะก็แกนั่งทออยู่ที่บ้านแล้วแกก็ยังรับงานที่จะทออยู่ทุกวันนะคะเขารับงานทุกวันแต่ป้าคนอื่นเขาก็กระจายยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเลยก็เลยไปปรึกษายายปรึกษาผู้ใหญ่อะค่ะว่าเราจะอนุรักษ์ไว้ดีไหมเราจะมาตั้งกลุ่มทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นด้วยกันค่ะทั้งพวกป้าทั้งผู้ใหญ่อะไรเขาก็เห็นด้วยที่ว่าเราจะฟื้นฟูเรื่องการทอผ้าค่ะแล้วคุณครูเป็นชาวกะเหรี่ยงด้วยไหมเปล่าค่ะไม่ได้เป็นแสดงว่าก็ต้องมีการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆก่อนด้วยใช่ไหมคะตอนแรกเลยที่เจอเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงยากไหมคะหรือว่ามีตรงไหนบ้างที่แตกต่างกับการใช้ชีวิตของเราปกติก็ใกล้เคียงค่ะล่ะค่ะก็ไม่แตกต่างอะไรมากอาจจะมีแค่หลักๆก็เป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องประเพณีเขาเราก็ต้องฟังเขามากว่าเขายึดถืออะไรอะไรเราก็ปฏิบัติตามค่ะค่ะตอนแรกที่บอกว่าไปเจอคุณยายคือคุณยายคือทั้งชุมชนจะมีแค่คุณยายที่เขาทอประจำอยู่ค่ะประจำอยู่ท่านเดียวเลยเขารับงานอยู่ค่ะค่ะอ๋อแล้วคือทอให้คนในชุมชนหรือว่ายังไงคะนอกชุมชนก็สั่งของเขาค่ะสั่งเขาก็จะทอให้อย่างเขาเขาจะรับสั่งมาเขาก็จะทอให้อ่ะค่ะค่ะคือเป็นกลุ่มชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันแต่ว่าตำบลอื่นๆใช่ไหมคะใช่แล้วมีการทำอะไรต่อไปอีกบ้างคะคุณครูคะก็ยังมีการส่งเสริมให้ทำอาหารพื้นบ้านนะคะสาธิตอะไรต่างๆนะคะมีขนมมีของคาวมีของหวานค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของข้าวโฮแต่วันนี้สาธิตไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องให้โฮหน้าของเขาเดือนของเขาจะมาโฮผิดเวลาไม่ได้ค่ะค่ะหน้าของเขานี่คือเดือน9เดือน9ไทยนะคะคือเดือนประมาณเดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหาสิงหากันยาแต่เขาจะเรียกเดือน9ค่ะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยนอกจากที่เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วเราทำเป็นชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะตรงนี้เราร่วมมือกับทางพัฒนาชุมชนค่ะมันจะสอดคล้องกับหมู่บ้านนวัตวิถีของเขานะคะซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเราส่งเสริมอาชีพทางพัฒนาชุมชนเขาส่งเสริมเรื่องการตลาดซึ่งอันนี้เราก็ทำควบคู่กันมาแต่ถ้ามือหน่วยงานอื่นร่วมด้วยมันก็มีการเปิดตลาดนะคะตลาดในหมู่บ้านนี้จะมีชื่อเพิ่งเถยหลวงใช่เพิ่งเถยหลวงใช่ค่ะเป็นตลาดนัดของประชาชนในชุมชนตลาดนัดเพิ่งเถยแปลว่าตลาดนัดเหรอคะน่าประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเราต้องไปถามคนในพื้นที่ถ้าต้องถามตลาดเพิ่งเถยหลวงใช่ค่ะเป็นคนในชุมชนเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปขายอันนี้เป็นการร่วมกันนะเพราะนั้นเราก็จะส่งเสริมในเรื่องการอาชีพแต่จริงๆแล้วไม่พอขายค่ะเพราะถ้าเป็นงานฝีมือคือตอนนี้เมื่อกี้ได้บอกว่าเราได้ส่งเสริมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะคะกลุ่มถัดมาของคุณครูนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็ไม่พอจำหน่ายนะคะค่ะเป็นย่ามแล้วก็มีการคิดลายการหาลายรอบซึ่ง
ได้จากกรมหมวนไหมซึ่งสถาบันราชภัฏได้ไปประสานงานมาเรื่องการสอนเรื่องการลายการย้อมผ้าการดึงไหมที่ถูกต้องคือเหมือนกับว่าบางเรื่องมันจะต้องรื้อฟื้นขึ้นนะคะก็มีหลายหน่วยงานมาช่วยกันทำให้มันได้การอนุรักษ์ที่เต็มรูปแบบแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนสามารถที่จะนำมาสานต่อให้ชุมประชาชนเยาวชนได้นำต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นักศึกษากศน.ก็ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะเรื่องการอย่างในเรื่องของวันที่เราประกวดข้าวกะเหรี่ยงก็มีส่งนักศึกษาลงประกวดด้วยนักศึกษาก็เป็นลูกหลานของกะเหรี่ยงโปนะคะของชาวกะเหรี่ยงนี่แหละครับซึ่งตอนนั้นเขาไม่สนใจคือพ่อแม่ทำก็ไม่เป็นไรพอเรามันบูมเขาตรงนี้มีการจัดงานเป็นประกวดก็มีนักศึกษาได้รางวัลนะคะรู้สึกจะได้รองอันดับหนึ่งนะคะในการห่อข้าวกะเหรี่ยงนะคะแล้วอย่างวันนี้ที่พามาที่นี่พอจะได้เห็นอะไรกับที่นี่บ้างอะคะเป็นเจ็ดทอผ้าทอผ้าเราจะได้ใส่แล้วจะได้เห็นด้วยแล้วก็มีสารพิษการทำค่ะแล้วก็จะได้ไปพูดคุยกับชาวกะเหรี่ยงโปที่นี่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงให้คุณต๋องพาไปดีกว่าเนาะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผอ.ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวให้คุณครูพาไปชมดีกว่าค่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเริ่มจากทอผ้าดีไหมคะดีเลยค่ะสาวๆอยู่บนนี้กันหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาเยี่ยมอีกแล้วกศน.ที่น่ารักอาจารย์ที่น่ารักสวัสดีค่ะนี่กำลังทำอะไรอยู่เหรอคะก็เป็นขั้นตอนที่3แล้วค่ะของการทำผ้าขั้นตอนแรกเราจะต้องไปตีเส้นฝ้ายตอนที่2คือย้อมเสร็จเราก็จะมาปั่นเป็นก้อนกลมๆเพื่อที่จะไปขึ้นเส้นยืนแล้วก็ทอเสร็จแล้วถึงจะมาปักนะคะค่ะได้คุณแนะนำหน่อยดีกว่าว่าท่านนี้คือใครเอ่ยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่พรกมลนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มทอผ้าค่ะแล้วก็สวัสดีครั้งสวัสดีอีกทีนึงค่ะพี่พรกมลแค่สั้นๆว่าพี่หมวยค่ะพี่หมวยค่ะนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มของกลุ่มการทอผ้าที่นี่นะคะซึ่งพี่หมวยเองก็ทอผ้าเองเป็นด้วยอย่างชุดที่เราใส่นี่ใช่ไหมคะโอ้โหทอทั้งจบก็คือแรกเริ่มเดิมทีมาที่เนี่ยก็เห็นวัสดุตัวนี้แต่ก็ไม่มีผู้ที่จะทำแล้วเราก็ปรึกษากศน.ครูต๋อมครูต๋อมก็บอกว่าต้องการอะไรบ้างเราก็บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเรามาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษว่าเขาทำได้ยังไงที่จะม้วนได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือที่ขึ้นในพื้นที่อย่างเช่นไม้ไผ่ครูต๋อมก็หาข้อมูลแล้วก็คือเดิมทีมันจะสูญหายกันหมดแล้วทั้งการทอการย้อมก็ได้ทางกศน.ครูต๋อมแล้วก็ครูต๋อมก็ปรึกษากับท่านผอ.เป็นทอดๆไปเพื่อที่จะให้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่หรือฟื้นในเรื่องการทอแล้วก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานเป็นความคิดที่กศน.อยู่กับชาวบ้านมานานแล้วก็อยู่ในหมู่หนึ่งเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเห็นขั้นตอนเราแรกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวพี่หมวยไปกับเราด้วยไหมคะได้ค่ะจะได้บอกได้เลยค่ะค่ะปลาบสวัสดีค่ะนี่เรียกว่าเป็นการขึ้นเส้นยืนค่ะหมายถึงยังไงคะก็พอเราม้วนได้เสร็จเราก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ก็มีหลายสีอันนี้การขึ้นเส้นยืนเนี่ยอันนี้ตอนนี้ประหลาดเพราะกำลังขึ้นเส้นยืนย่ามอันนี้ก็จะใช้หลายสีนิดนึงโดยการสลับสีย่ามเนี่ยเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอีกตัวนึงคือการปักตรงนี้ค่ะก็การขึ้นเส้นยืนอันนี้คือหมากลิงที่พูดถึงตะกี้นะคะถ้าย่ามแดงเนี่ยจะขึ้นแค่สกอเดียวแต่ถ้าเป็นการจบย่ามขาวก็จะใช้2สกอร์แต่ถ้าเป็นการจกผ้าถุงลายนี้ก็จะใช้3สกอร์ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันต่อได้ค่ะขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะตลาดสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะคะอันนี้คือคุณครูใหญ่ประจำสูตรนะคะครูพวงที่จกเป็นอยู่คนเดียวตอนนี้เอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นนะคะอันเนี้ยหลังจากที่เราขึ้นเส้นยืนแล้วเราก็มาอันนี้จะมี3สกอร์เพราะว่าสามสกอร์เมื่อก่อนนี้ก็จะจบแต่ผ้าถุงดูยังไงว่าเป็น3สกอร์คะอันนี้คื
อ๋อนี่หนึ่งสองให้คุณครูใหญ่พูดบ้างนิดครูใหญ่คุณครูใหญ่เราก็จะทำแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวค่ะคอยดูแลทุกคนด้วยค่ะของใครพันของใครขาดเขาจะคอยดูแลโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วใจเย็นแก้ให้ทุกคนเป็นคนที่แก้ได้ทุกสถานการณ์กำลังทออยู่นี่คือทออะไรอะคะกำลังจะขึ้นจบขึ้นจบอ๋อคือจบจะเป็นลายมาต่างหากเป็นลายแล้วก็ไปต่อกันเหรอคะหรือว่ายังไงจะทำเป็นลายอะค่ะจบให้เป็นลายแต่อันนี้จะดัดแปลงเป็นเสื้อที่เราจะขึ้นเส้นเนี่ยจบเป็นแถวอ๋อเสื้อผู้ชายอย่างนั้นไหมคะอืมพอทอเสร็จยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนค่ะปักค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการปักได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะผลลัพธ์ให้ฟังหน่อยค่ะหยุดไม่ได้เนาะเดี๋ยวหยุดไม่ได้ไปดูกันต่อค่ะนี่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแนะนำแม่ๆนะคะกลุ่มนี้จะชอบปักค่ะและอันนี้คือย่ามแดงนะคะย่ามแดงเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ปักไม่เหมือนย่ามอย่างอื่นเราจะสังเกตได้ยังไงว่าลายนี้หรือเป็นสีแบบนี้จะเป็นกะเหรี่ยงโปคะที่อื่นเขาที่บ่งบอกเนี่ยลายพวกนี้จะเป็นของกะเหรี่ยงโปที่นี่ที่อื่นจะไม่มีทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อย่ามเนี่ยคืออย่างเนี้ยประยุกต์ละถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยราคาเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าการทอเนี่ยช้ามากนานมากแต่เราจะสู้ได้ด้วยเอกลักษณ์ของเราคือเราจะทำแค่เอกลักษณ์ของเรานี่แหละคือน้อยเดียวแต่ว่าลูกใหญ่ตอนนี้ก็มีหลายที่ติดต่อมาว่าต้องการเอกลักษณ์ถ้าเกิดว่าเห็นสีแบบนี้แล้วก็การปักนี้ก็คือเป็นของกะเหรี่ยงโปเลยใช่ไหมคะต้องมีการปักเหมือนอันนี้ค่ะอันนี้คือการปักเขาจะอวดฝีมือกันด้วยการปักว่าใครละเอียดนี่คือการปักมากจะละเอียดมากเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการทอผ้าแล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะค่ะมีเรื่องของอาหารด้วยวันนี้มีอะไรที่จะมาให้พอได้ไปดูบ้างคะแนะนำเมนูอาหารที่จะมีขนมจีนเส้นขนมจีนเนี่ยก็หมัก3วันแล้วเราก็มาทำเป็นลูกเสร็จแล้วเราก็ต้มไม่ต้องให้สุกแล้วก็มาตำเดี๋ยวเราจะไปดูกรรมวิธีกันน่ะนะคะอันนี้เล่าคร่าวๆพอตำเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบีบใส่ถุงผ้า2ชั้นบีบพอบีบเสร็จแล้วเราก็ไปหยอดในหม้อแล้วก็ใช้กระด้งตักขึ้นมาแล้วก็แช่น้ำเย็นเรียกว่าเป็นวิธีดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็เวลาถ้าอะไรติดมือเนี่ยเราใช้ลูกมะละกอที่หั่นแล้วเราปาดแป้งเพราะว่าพวกนี้จะโดนน้ำมันไม่ได้นอกจากขนมจีนแล้วมีอะไรอีกคะขนมนอกจากขนมจีนแล้วก็จะมีหมี่สิก็คือการเอาข้าวเหนียวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำข้าวไล่กันก็ข้าวเหนียวเนี่ยมานึ่งเสร็จแล้วตำแล้วก็คั่วงาเมื่อก่อนก็ปลูกงากันด้วยค่ะแล้วก็คั่วงาให้หอมตำงากับเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวเอาลงคกแล้วก็จะตำแล้วก็จะใช้โยนลงไปให้มันดังเพราะดังๆแล้วก็จะเฮกันบางครั้งใน30บ้านก็ได้ยินอันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่ามาบางครั้งก็คนนี้แหละเล่าประจำค่ะมีขนมจีนมีสีมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็จะมียำผักกูดก็โดยการทำยำแล้วก็แกงผัดแล้วก็จิ้มน้ำพริกค่ะอันนี้คือไฮไลท์ของผักกูดเมนูเลยวันนี้นะคะได้มาเจอทั้งการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของยังมีอีกตัวนึงค่ะมีอะไรอีกอาหารเด็ดอีกตัวนึงก็คือโดนัทกะเหรี่ยงหรือกู้ชีกวงค่ะมีเยอะมากเลยวันนี้กู้ชีกวงเนี่ยก็คือสมัยก่อนถ้าทำข้าวขนมก็ไม่มีขายค่ะแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวตัวนี้ค่ะข้าวเหนียวที่เป็นข้าวไล่เนี่ยเอามาทำกรรมวิธีให้มันเป็นแป้งโดยการตำใช่ไหมสมัยก่อนขยำกับมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็มาปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็ทอดหรือใช้ไม้ไผ่เนี่ยจิ้มขึ้นมาทีละวงแล้วก็ตากเพราะเมื่อก่อนจะไม่มีกระชอนไม่มีอะไรตากโดยการใช้ไม้ไผ่เส้นเดียวแล้วก็รอแห้งแล้วก็ทานได้ค่ะวันนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะนอกจากเราจะได้ดูในเรื่องของการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโปแล้วก็ยังได้ชิมเมนูอาหารซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาในเฉพาะถิ่นเท่านั้นและที่สำคัญค่ะถ้าหากว่ามาที่นี่นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่ทางกศน.เองก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงโปด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ